าศเฮลชิมิพลีสโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยมาแล้วค่ะเอามาตูมพี่แม่นี่มีทั้งลาบลู่แล้วก็ส้มตำแซ่บๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่แม่โทษแต่นี่มันยังดิบอยู่ปะเนี่ยมันยังแดงเลยอ่ะอ้าวมันก็ต้องแดงๆอย่างเงี้ยแล้วค่ะลาบเลือดมันจะได้แซ่บถึงใจไงพี่แม่เชิญเลยค่ะคุณหมอเชิญค่ะมาตูมเลี้ยงเองมื้อนี้จัดมามาตูมครับไปเป็นหมูไม่สุกครับอันตรายอาจจะติดโรคจากหมูที่กินเข้าไปก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าไงติดโรคจากหมูอย่างงี้หมายความว่าไงครับคุณหมอครับมันมีโรคฮะเป็นโรคไข้หูดับไข้หูดับไข้หูดับครับเป็นโรคที่ติดต่อจากหมูสู่คนนะครับเพราะว่ากินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในระบบประสาทและทำให้หูเราเนี่ยดับตลอดชีวิตได้ครับเฮ้ยพอเลิกเททิ้งไม่เอาไม่กินค่ะคุณมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคุณหมอได้ครับโรคไข้หูดับนั้นเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าสเตรปโตคอคคัสซึ่งจะพบได้ในหมูโดยเชื้อตัวนี้จะมีด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคนั้นคือสายพันธุ์ที่2ครับโรคนี้นะครับก็มีรายงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ประมาณปี2530นะครับก็พบคนไข้อยู่เรื่อยๆมีรายงานอยู่เรื่อยๆครับนั่นแสดงว่าหมูดิบก็ไม่ควรทานใช่ไหมฮะสิเธอนั้นเอางี้งั้นเดี๋ยวมาตูเอาไปเทดีกว่าเททิ้งไปเลยนะเทใส่หม้อไปต้มไม่สุกแล้วค่อยมากินสิพี่แม่ใครจะมาเททิ้งมีอุตส่าห์เลี้ยงนะเนี่ยใครที่ชอบทานหมูแบบสุกๆดิบๆต่อไปนี้ต้องระวังแล้วล่ะครับ